สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดอทมีวันนี้เป็นวันจันทร์ที่8พฤษภาคมค่ะแล้ววันนี้อาจารย์รักมีข่าวดีมาบอกกับทุกท่านนะคะว่าตอนนี้เอ็มไทยค่ะได้เปิดแอปพลิเคชันเอ็มไทยขึ้นมานะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้โหลดฟรีนะแล้วถ้าเกิดลงทะเบียนตอนนี้นะคะเอ็มไทยได้จับมือกับไทยประกันชีวิตค่ะมอบประกันอุบัติเหตุให้กับทุกท่านนะคะในวงเงินสูงถึง 30,000 บาทเลยค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30มิถุนายนเลยนะคะโหลดกันได้ฟรีๆค่ะนะคะเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้เดินทางอย่างอุ่นใจในทุกช่วงเวลานะคะอย่าพลาดสิ่งดีๆที่ทางเอ็มไทยจัดให้กับทุกท่านนะคะมาฟังคำพยากรณ์กันค่ะว่าคนที่เกิดวันพุธวันศุกร์แล้วก็พุธกลางคืนเนี่ยวันเนี้ยนะคะดวงค่อนข้างราบรื่นนะไม่ค่อยจะมีอะไรที่เข้ามาทำให้วุ่นวายนะคะถ้าเวลาเรามีว่างๆนะวันเนี้ยเหมาะที่จะสะสางงานเก่าค่ะนะคะแล้วก็ถ้าพูดกันตรงๆก็คือวันเนี้ยไม่เหมาะที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะอยู่นิ่งๆดีกว่าค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่ต้องเตือนกันเลยเพราะว่าดวงของคุณเนี่ยมีเกณฑ์การเสียเงินให้กับคนรอบข้างนะคะอันนี้จะเสียเงินเพราะว่าความใจอ่อนของคุณนี่แหละค่ะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์วันอังคารแล้วก็วันจันทร์นะคะวันนี้ดวงดีมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะกระแสของการเงินเนี่ยที่คล่องไม้คล่องมือค่ะการงานก็ยังมีการก้าวหน้านะคะใครที่มองงานตัวใหม่นะคะหรืออยากจะปรับเปลี่ยนโยกย้ายนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะเลยค่ะเหมาะเริ่มต้นงานตัวใหม่นะคะการสมัครงานใหม่ๆนะคะอันนี้เหมาะมากๆเลยสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นเรื่องของสุขภาพนะเพราะฉะนั้นวันนี้มีเกณฑ์การเจ็บไข้ได้ป่วยอย่าไปใกล้ชิดคนที่ป่วยไข้นะคะแล้วอาจจะติดเขาได้สำหรับสีมงคลวันนี้จะเป็นสีฟ้าชมพูสีดำก็เขียวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่จะประจำในรอบสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีหลวงปู่สวงนางตะเคียนแล้วก็พระพิฆเนศค่ะ3องค์นี้นะเสริมดวงโชคลาภกับการเงินค่ะส่วนหลวงปู่ทวดกับพระแม่รัศมีเนี่ยนะคะจะเสริมดวงในเรื่องของหน้าที่การงานให้มีความก้าวหน้าให้มีความเจริญรุ่งเรืองได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเครื่องประดับเสริมดวงนะคะในรอบสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นเพชรคริสตัลสีดำค่ะทองคำหรือเครื่องประดับสีทองก็ได้นะคะหามาสวมใส่ติดตัวไว้ค่ะเพราะสิ่งนี้จะนำโชคลาภมาให้กับคุณทีนี้คนที่เกิดในวันนี้ค่ะหรือเกิดในเดือนพฤษภาคมของรอบสัปดาห์นี้นะคะถ้าจะทำบุญเสริมดวงวันเกิดนะให้ทำบุญที่เกี่ยวข้องกับทุนการศึกษาค่ะไม่ว่าจะเป็นของเด็กยากจนก็ได้หรือของพระภิกษุสงฆ์ก็ได้ค่ะอันนี้สองตรงนี้จะทำให้ชีวิตเรามีความมั่นคงนะคะแล้วก็มีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตอาหารที่จะใส่บาตรทำบุญเลี้ยงพระหรือถวายสังฆทานนะคะต้องมีกะทิอยู่ในอาหารนะคะตรงนี้จะเป็นเคล็ดค่ะเวลาเราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะราบรื่นปราศจากอุปสรรคค่ะมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันจันทร์ที่7พฤษภาคมค่ะในรอบ 17.30 นชุดเป็นเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข0เลข2เลข3เลข7เลข1เน้นที่เลข0กับเลข2ชุดจับคู่04 05 06 08 09425262892แล้วในช่วงเวลา 18.30 นชุดวินเลขที่วางไม่ให้จะเป็นเลข3เลข9เลข8เลข5เลข4ในที่เลข3กับเลข9ชุดจับคู่303132367 0919296979แล้วในรอบ 19.30 นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข3เลข4เลข0เลข5เลข9ในที่เลข3กับเลข4ชุดจับคู่313236373841 21216171181นะคะก็เป็นทั้ง3ช่วงเวลาของวันจันทร์เลยค่ะทุกท่านคะอย่าลืมนะหมั่นทำทานค่ะอันนี้ส่งตรงนี้จะทำให้เรามีโชคลาภนะแล้วก็ฟังรายการเสร็จอย่าลืมนะคะเข้าไปลงทะเบียนกับแอปพลิเคชันเอ็มไทยนะคะจะได้รับสิทธิ์ประกันอุบัติเหตุในวงเงินถึง 30,000 บาทค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30มิถุนายนเลยค่ะทุกท่านจะได้เดินทางอย่างอุ่นใจในทุกช่วงเวลาอย่าพลาดสิ่งดีๆที่ทางเอ็มไทยได้จัดให้กับทุกท่านนะคะพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ค่ะกับรายการเลขเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดอทมีวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีมีโชคลาภสวัสดีค่ะ